วิธีเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ iPad จริงๆแล้วต้องกดปุ่มไหนใช่บักหรือเปล่าคลิปนี้นุ้งนิดมีคำแนะนำมาบอกค่ะมีผู้ใช้หลายคนเลยนะคะที่กำลังงงว่าสรุปวิธีเปลี่ยนภาษา iPad จริงๆแล้วเนี่ยต้องกดปุ่มไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าวิธีเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ของ iPad ของรุ่น iPad ที่เป็นจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมกับรุ่นที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิดจะมาแนะนำให้ค่ะว่าต้องกดปุ่มไหนเพื่อเปลี่ยนภาษาค่ะสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ iPad รุ่นที่มีจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมอย่างเช่น iPad Air 4 iPad Air 5หรือว่า iPad Pro นะคะlayout ของแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะแตกต่างกับ iPad ที่เป็นรุ่นธรรมดานะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษานะคะตอนนี้นุ้งนิดกำลังใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยอยู่นะคะก็สามารถพิมพ์ไปก็จะพิมพ์แบบมั่วๆนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2ที่นะคะก็คือตรงปุ่ม A B C ตรงนี้นะคะอยู่ที่ด้านล่างบรรทัดสุดท้ายของคีย์บอร์ดค่ะกด1ครั้งค่ะก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยหรือว่าอีกวิธีนึงนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถกดที่เครื่องหมายอีโมจินะคะกดค้างไว้ค่ะแล้วก็เลื่อนนิ้วไปใช้เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะตอนนี้ตรงนี้อยู่ที่แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนไปใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทยนะคะก็ให้กดตรงคำว่ากหคตรงนี้นะคะมันจะแทนที่ปุ่มแคปล็อกนั่นเองค่ะพอกดไปค่ะก็สามารถใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะหรืออีกวิธีนึงนะคะอย่างที่บอกไปกดเครื่องหมายอีโมจิค่ะแล้วลากเปลี่ยนเป็นภาษาที่เราต้องการค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นอีโมจิก็ได้นะคะวิธีการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดของ iPad รุ่นที่มีปุ่มโฮมอย่างเช่น iPad Gen 9รุ่นนี้นะคะก็จะมีวิธีการเปลี่ยนภาษาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างแรกที่ทำได้นะคะก็ให้กดปุ่มลูกโลกค่ะเพื่อเปลี่ยนภาษาตอนนี้น้องนิกใช้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอยู่นะคะพอกดปุ่มลูกโลกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยให้เราค่ะอีกวิธีนึงนะคะสำหรับคนที่ใช้งานคีย์บอร์ดหลายๆภาษานะคะมากกว่า2ภาษาอย่างเช่นบางคนอาจจะเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเข้ามานะคะก็ให้กดค้างที่ปุ่มรูปโลกตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนภาษาได้เลยค่ะที่ตรงนี้นะคะสามารถเรียกใช้งานคีย์บอร์ดอีโมจิได้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน Magic Keyboard ร่วมกับ iPad รุ่นใหม่เช่น iPad Pro iPad Air 4 iPad Air 5นะคะก็จะมีวิธีการเปลี่ยนภาษาที่ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน Mac มาแล้วเนี่ยอาจจะรู้นะคะว่าต้องกดเปลี่ยนภาษาตรงไหนแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้งาน Mac มาก่อนนะคะดูตรงคีย์บอร์ดตรงนี้นะคะปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยจะอยู่บนคีย์บอร์ดเลยค่ะสมมติว่าตอนนี้นุ้งนิดใช้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอยู่นะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะก็แค่กดปุ่มนี้ค่ะให้กดปุ่ม Caps Lock นะคะที่เขียนว่าก/A ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาค่ะและอีกวิธีการเปลี่ยนภาษาสำหรับคนที่ใช้งาน Magic Keyboard ร่วมกับ iPad นะคะก็จะเป็นปุ่มนี้ค่ะปุ่มรูปโลกค่ะตอนนี้เป็นภาษาไทยเนาะกด1ครั้งค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับใครที่ใช้งานแป้นพิมพ์ภาษาเยอะนะคะก็สามารถกดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดอีกครั้งนึงเพื่อเลื่อนเปลี่ยนภาษาค่ะหรือคนที่อยากใช้งานแป้นพิมพ์อีโมจินะคะก็ใช้ปุ่มนี้เช่นกันค่ะกดค้างเบาๆหนึ่งทีค่ะแล้วเลื่อนมาเป็นอีโมจิแบบนี้ค่ะคนที่ใช้งานสมาร์ทคีย์บอร์ดร่วมกับ iPad นะคะจะมีวิธีการเปลี่ยนภาษา2วิธีเช่นกันค่ะให้สังเกตตรงแป้นพิมพ์นะคะตรงนี้นะคะจะมีปุ่มแคปล็อกที่เราคุ้นเคยนะคะเขาจะเขียนบนปุ่มว่าก/A นะคะตรงนี้คือปุ่มเปลี่ยนภาษาค่ะตัวอย่างนะคะกดปุ่มนี้1ครั้งค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและอีกปุ่มนึงที่เราสามารถใช้เปลี่ยนภาษาได้ถ้าเราใช้งานสมาร์ทคีย์บอร์ดนะคะคือปุ่มรูปโลกตรงนี้นะคะถ้าเป็นการกด1ครั้งสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างภาษาใดภาษาหนึ่งนะคะถ้าเรากดค้างแบบสั้นๆค่ะแล้วเรากดอีก1ครั้งเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานภาษาอะไรและจะใช้งานอีโมจิหรือเปล่าค่ะเปลี่ยนเป็นแป้นอีโมจิก็สามารถใช้งานอีโมจิได้เลยค่ะทีนี้จะมีวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนให้ปุ่มลูกโลกนะคะกลายเป็นปุ่มสำหรับอีโมจิอย่างเดียวนะคะวิธีการตั้งค่าง่ายๆเลยค่ะก็คือให้เราเข้าไปที่แอปการตั้งค่านะคะเราต้องเชื่อมต่อกับ Magic Keyboard หรือว่า Smart Keyboard ก่อนนะคะเข้าไปที่ทั่วไปค่ะเลือกแป้นพิมพ์ค่ะแล้วก็แตะที่คำว่าแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ตรงนี้ค่ะกดปุ่มรูปโลกสำหรับอีโมจินะคะถ้าเราเปิดใช้งานไว้เนี่ย
ปุ่มรูปโลกเนี่ยก็จะสงวนไว้ให้เฉพาะการใช้งานอีโมจิเท่านั้นค่ะหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาคีย์บอร์ดของ iPad บั๊กนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ค่ะหรือบางคนนะคะอาจจะเจอปัญหาการบั๊กอื่นๆนะคะตรงนี้ก็มีแค่ตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะคะส่วนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือให้ปิดคีย์บอร์ดลงมาค่ะแล้วเปิดขึ้นไปใหม่ถ้ายังแก้ไขไม่ได้นะคะก็ให้ปิดแอปแล้วเปิดใหม่และถ้ายังไม่ได้อีกนะคะให้ลองรีสตาร์ทเครื่อง1รอบค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ของ iPad นะคะใครถนัดเปลี่ยนแบบไหนกดปุ่มไหนก็ให้ใช้งานแบบนั้นได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ